สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะแพลวก็จะพาทุกคนไปสถานที่ที่หนึ่งค่ะที่มีชื่อว่ากรีทอนนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆในประเทศเนเธอร์แลนด์นะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่แพลวเนี่ยเคยเห็นในหนังสือแล้วก็อยากมาเห็นมากๆเลยแล้ววันนี้ก็ได้มาจริงๆนะคะดีใจมากๆเลยมาเดี๋ยวแพลวพาชมกันเลยนะคะนี่เราก็เช่าเรือกันมานะคะแล้วก็ขับผ่านรอบๆบริเวณหมู่บ้านเนาะนี่เลยก็จะมีน้องเป็ดออกมาทักทายนะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้เกรงกลัวพวกเราใดๆเลยเนาะนี่ก็จะเป็นโรงแรมนะคะมีทางเข้าทางออกเหมือนถนนธรรมดาเลยแต่ก็โดยสารด้วยเรือเช่นกันนะคะนี่เรือที่เราเช่ามาเขาก็ลองขับดูนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆต้องให้ฟิลิปขับเหมือนเดิมตรงนู้นก็จะเป็นฝูงแกะทุกคนคือน่ารักมากได้ฟิลแบบธรรมชาติสุดๆใกล้ชิดธรรมชาติแบบ 100% 100% เลยนะคะดูสิน้องหงฝูงหงก็มีนะเราต้องรีบขับผ่านออกมากลัวน้องฉกเอานะดูสินางก็ชิวไปนะคะตรงนี้เราก็เข้ามาในหมู่บ้านแล้วดูสิบ้านหลังนี้คือน่ารักมากๆแพลก็เลยต้องได้ถ่ายเก็บไว้ดอกไม้คือสวยมากๆเลยแล้วบ้านทุกหลังเนี่ยเขาก็จะมีตู้จดหมายแบบนี้นะคะให้เนาะและบ้านทุกหลังก็จะเป็นหลังเล็กๆอ่ะทุกคนมีซอฟไอซ์มีร้านแพนเค้กมีร้านอาหารแบบนี้นะคะแล้วพอเดินเข้ามาในตัวหมู่บ้านก็จะเห็นนักท่องเที่ยวแบบนี้เลยก็จะมีเรือให้เช่านะคะจะเป็น เรือส่วนตัวเช่าแบบนี้กับเพื่อนหรือ เป็นเรือแบบทัวร์แบบนี้นะคะถ้ามาเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆเนาะคนเยอะมากเลยทุกคนแล้ววันที่แพลไปเป็นวันอาทิตย์ซะด้วยคนเยอะแยะไปหมดเลยนี่ถ้าใครจะมาต้องจองตั๋วเรือไว้ก่อนนะ1วันล่วงหน้าจะดีมากๆเลยค่ะนี่บางคนก็เดินเล่นรอบๆหมู่บ้านนะคะบางคนก็นั่งเรือมีน้องหมาด้วยดูสิตรงนี้อ่ะอันนี้พวกเราเดินผ่านพอดีนะคะก็เลยเห็นมี2สาวนะคะเขาขับเรือแล้วแบบเขาขับไม่เป็นอ่ะแล้วเขาขับชนนู่นชนนี่คือประมาณสักพักนึงเลยค่ะจนกว่าเขาจะแบบพยายามที่จะบังคับเรือได้เนาะใช้เวลานานพอสมควรพวกเราก็ยืนดูกันอยู่คือคนก็พยายามช่วยนะคะบอกเธอว่าขับแบบนี้หมุนซ้ายหมุนขวาบังคับไปข้างหน้าหมุนขวาบังคับหลังหมุนซ้ายอะไรประมาณนี้ค่ะคนก็พยายามบอกแล้วว่าเธอก็เนาะอย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะนี่เลยแล้วก็นี่เหตุการณ์ก็ต่อมาก็เป็นเรือชนกันเหมือนเดิมนะคะคือมันบังคับค่อนข้างยากค่ะแพลลองบังคับดูแล้วเนาะแพลก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นผู้หญิงแต่ผู้ชายเขาจะง่ายกว่านี่ถ่ายรูปกันเก็บไว้คือวันนั้นเป็นวันที่ร้อนมากๆนะคะแต่ว่าพวกเราเนี่ยได้คิวเรือช่วงเย็นๆนะคะประมาณ4โมงเย็นอะไรแบบนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มไม่ค่อยมีแล้วพวกแพลก็เลยได้คิวเรือช่วงนั้นนี่เลยดูสิขนาดไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวแล้วนะเรายังแบบเหมือนแบบประมาณจราจรติดขัดต่อทุกคนนี่เลยดูหน้าคนขับคือเบื่อมากเดี๋ยวขับเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวขับเดี๋ยวหยุดเนาะนางก็เลยไม่จอยเท่าไหร่นะคะคนขับโอ้ยโอเอโอเอยิ้มหน่อยนะก็พยายามบอกนางนะคะใจเย็นๆอะไรแบบนี้คนอื่นเขาก็ติดเหมือนกันไม่ใช่แค่เราคนเดียวไม่ใช่ลำเรือลำเดียวเนาะดูสิน้องเป็ดน่ารักมากเลยคือน้องแบบมาเล่นกับเรานะคะตรงนู้นก็เรือลำนั้นนะคะเขาพยายามแซงลัดหน้าเรือคันอื่นๆขึ้นไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราขับต่อกันนะคะแบบอย่าแซงอะถ้าแซงคือมันจะเป็นอย่างที่เห็นนะคะนี่เลยบ้านแต่ละหลังคือน่ารักปุ๊กปิ๊กมากเลยเล็กๆอะค่ะหลังเล็กๆแต่บ้านทุกหลังที่เราเห็นนะคะมีคนอาศัยอยู่จริงๆตรงนี้คือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยค่ะบ้านทุกหลังก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ทุกหลังคือมีความสวยงามมีเสน่ห์ในตัวของมันนะคะทุกหลังเลยคือเราชอบมากๆอยู่ทั้งวันยังได้อะดูดิแล้วบ้านทุกหลังก็จะตกแต่งสวนได้สวยมากๆน่ารักมากๆเลยค่ะมีดอกไม้ประดับประดามีสวนหน้าบ้านสีเขียวสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งจะถามแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกับ
คนในหมู่บ้านนะคะคือในช่วงนี้คือเขาก็คงจะรู้แล้วว่านักท่องเที่ยวเยอะก็คงจะอยู่ภายในบ้านกันถ้าให้แพลคิดนะคะทุกคนก็คงจะแบบทุกวันอ่ะคงจะคุ้นชินแล้วที่ทุกๆวันจะมีนักท่องเที่ยวแบบนี้ยิ่งช่วงฤดูร้อนเนี่ยยิ่งเยอะเลยค่ะนักท่องเที่ยวแต่อย่างที่ว่าแหละรายได้ส่วนมากคนในชุมชนนี้ก็ได้มาจากนักท่องเที่ยวเช่นกันนะคะเขาก็เลยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านพวกเขาได้ก็เหมือนกับเป็นวินวินอย่างที่ว่านะคะนักท่องเที่ยวได้มาเห็นอะไรใหม่ๆน่ารักน่ารักแบบนี้ส่วนคนในชุมชนก็มีรายได้เข้าก็ถือว่าวินวินกันไปนี่เลยน้องเป็ดนะคะเขาชิลกันมากเลยดูสิตรงนั้นแถวรู้สึกว่ามันเหมือนอันเนี้ยสัญลักษณ์ของดัชมิลอะค่ะเขาก็เลยถ่ายเก็บไว้นี่เลยน้องหงเนาะตรงนู้นก็ขับผ่านออกมาจากหมู่บ้านนะคะเขาจะมีเหมือนเป็นสวนสาธารณะนะทุกคนเป็นเกาะเล็กๆอะแล้วทุกคนคือเข้ามาตรงนั้นได้แล้วก็จะมีแบบเป็นบ่อน้ำตื้นเนาะเป็นสระน้ำให้เด็กเล่นได้เป็นเหมือนแบบสวนสาธารณะที่ทุกคนไปเล่นวอลเลย์บอลน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่ก็ไปปิกนิกได้อะไรแบบนี้นะคะตรงนี้พวกเราขับผ่านกันออกมาคืออยากจะบอกว่าพวกเราหลงทางกันนะคะนั่นแหละจนกว่าจะแบบออกมาได้ก็ปาไป2ชั่วโมงนะคะคือเนาะอันนี้ก็ส่งเหลือคืนแล้วพวกเราก็เดินออกมากันนะคะช่วงเย็นๆแล้วน่าจะประมาณทุ่มแล้วมั้งเนี่ยช่วงนั้นใช่ประมาณทุ่มกว่าๆพวกเราก็เดินออกมาจากหมู่บ้านนะคะนี่เลยก็จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวแล้วนะคะนี่เป็นร้านของฝากเนาะแล้วก็จะมีวัฟเฟอร์สดเนี่ยพวกแพลก็เลยลองกินดูนี่อร่อยมากทุกคนคือมันจะมีความแบบคาราเมลอ่ะนี่เลยอ้ําไปคือตอนแรกคิดว่ามันจะกรอบอะค่ะพอกัดไปแล้วมันจะเป็นนุ่มๆหอมๆแล้วก็หวานคาราเมลหอมคาราเมลอร่อยมากนี่เลยนี่แล้วก็ทางตอนเดินออกมาเนาะทางออกก็แวะขึ้นสะพานดูหน่อยแล้วก็ถ่ายรอบๆเก็บบรรยากาศนะคะก่อนกลับบ้านกันดูดิสวยมากเลยฮิวใจสุดๆอะทุกคนหมู่บ้านที่เนี่ยอยากจะลองอยู่สัก1วันจริงๆอะแบบไม่มีนักท่องเที่ยวอ่ะแบบว่าเหมือนเป็นคนในชุมชนอ่ะอยากลองดูนะมันคงเจอฟินสุดๆเลยคิดว่าคือหมู่บ้านกีทอนนะคะก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเยอรมันเท่าไหร่พวกเราก็ขับรถกันมาเองเนาะนี่เลยก็เป็นฤดูร้อนทริปที่แพลรู้สึกว่าฮิวใจมากๆแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งจะกลับไปอีกนะคะชอบมากๆดูสิน้องหมานะคะของบ้านหลังนี้น้องก็มานั่งที่ชานชลานะคะแล้วก็โชว์ฉี่ไปกลุ่มหนึ่ง น่ารักมาก